ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บขณะที่โควิด-19ยังอยู่กับเราแต่ว่าโรคอื่นๆก็ยังไม่ได้หายไปนะครับอาจจะเป็นข่าวน้อยลงแต่ก็ยังเป็นภัยคุกคามหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งที่คนไทยทุกวันนี้เราก็ได้รับรายงานว่ามีจำนวนคนไทยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการรักษาโดยเฉพาะวิธีป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ด้วยเมื่อเร็วๆนี้เราได้รับทราบข่าวที่น่าเศร้าของการจากไปของแม่ชีสันสนีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีครับและท่านก็จากไปด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งเราก็ทราบมา 3-4 ปีแล้วครับตอนที่ท่านเป็นใหม่ๆท่านก็ดูแลรักษาและมีช่วงหนึ่งก็ดูเหมือนจะเบาลงหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติสอนธรรมะแล้วก็ทำกิจกรรมให้คนไทยที่สนใจเรื่องธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสไปที่สวนของท่านซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำสมาธิสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยที่แม่ชีสันสนีเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเป็นผู้นำและเป็นผู้สั่งสอนเราแต่ว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้าใครออกใครครับพอมีข่าวเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหารผมก็สนใจว่าคนไทยเรามีเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้ผมชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับคุณหมอวีรกิจอภิรัตน์ประชาสินครับท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพราะว่าเรื่องนี้เราควรจะสนใจการที่เรามีคนที่เรานับถือรักใคร่จากไปด้วยโรคเช่นนี้ก็ต้องถามครับว่ามันเกิดขึ้นกับคนอายุมากมันเกิดขึ้นจากคนใช้ชีวิตแบบไหนมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีป้องกันอย่างไรถ้าเป็นก็จะมีวิธีการที่จะรู้อาการก่อนที่มันจะช้าเกินไปหรือไม่ดังนั้นผมต้องสักถามคุณหมอวีรกิจเพื่อให้คำแนะนำและวิเคราะห์ให้เราฟังสวัสดีครับคุณหมอวีรกิจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุทธิชัยครับครับมะเร็งระบบทางเดินอาหารกับตับเนี่ยที่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่เนี่ยสำหรับคนไทยช่วงหลังนี้สถิติชี้บอกยังไงครับว่ามันยังอยู่กับเราไม่น้อยและมันมีวิธีการที่เราจะสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันได้ยังไงบ้างตอนนี้สถิติล่าสุดเป็นยังไงครับในสังคมไทยครับคือมะเร็งเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสถิติยืนยันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเกือบทุกประเภทเนี่ยมะเร็งเนี่ย อุบัติการเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับข้อมูลในเมืองไทยนะครับตัวมะเร็งกระเพาะอาหารเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดมะเร็งที่เจอบ่อยๆ3อันดับแรกหรือ5อันดับแรกของล่าสุดอาจจะอยู่ประมาณอันดับ9อันดับ10นะครับแต่ก็ถือว่าอัตราการพบเนี่ยก็ยังถือว่าพอสมควรนะครับต่อปีเนี่ยอาจจะประมาณสัก 4,000 รายที่เป็นรายใหม่ๆนะครับครับแล้วก็อัตราการตายการรักษาจากโรคการจากโรคกันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าสูงผลการรักษายังได้ไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างที่เราได้ทราบข่าวจากทางสื่อว่าคุณแม่สันคุณแม่ชีสันสนีเสียชีวิตจากตัวโรคมะเร็งกระเพาะอาหารก็เป็นทำให้สื่อเป็นที่สนใจของสังคมนะครับครับครับเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเป็นหลักมันป้องกันได้ไหมครับหลักๆเลยเนี่ยสาเหตุของตัวมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเรายังเชื่อว่าเป็นเรื่องของทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ของทางยีนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยร่วมกับสาเหตุอื่นๆประกอบกันเข้ามานะครับครับอันถัดรองลงมาก็คือเป็นการติดเชื้อบางอย่างในกระเพาะอาหารเช่นมีเชื้อแบคทีเรียพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Helicobacter pylori ตัวนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียจำเพาะที่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับคือโดยธรรมดากระเพาะคนเราเนี่ย มีสภาวะความเป็นกรดสูงมากแบคทีเรียทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับหรืออยู่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวก็ต้อง
ก็ไปนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถจะเกาะติดที่ผนังกระเพาะอยู่ได้ระยะเวลานานมากนะครับครับแล้วก็ค่อยๆก่อโรคทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบถัดไปก็เกิดเป็นแผลนะครับแผลเรื้อรังและนานๆเข้าถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งครับปัจจัยอื่นเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารบางประเภทเช่นของเค็มจัดอาหารปิ้งย่างนะครับหรือมีภาวะพิเศษบางอย่างของโรคในตัวกระเพาะเองเช่นกระเพาะอักเสบเรื้อรังนะครับพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องนานวันเข้าก็พัฒนากลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือเนื้องอกชนิดร้ายของกระเพาะอาหารได้ครับครับครับเราปกติเวลาเรามีอาการไม่ค่อยสบายไม่ค่อยย่อยแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวมันก็หายไปมันมีอาการอะไรที่บอกเราว่ามันมีโอกาสจะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารเราได้บ้างครับอันนี้คือสิ่งน่ากลัวของโรคมะเร็งในช่องท้องนะครับผมไม่ได้จะระบุเฉพาะกระเพาะอาหารคือทุกอย่างในมะเร็งในช่องท้องเนี่ยถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารก็เช่นกันเพราะว่าคุณสุทธิชัยลองนึกภาพกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับการที่จะกลายเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วค่อยๆพัฒนาเนี่ยพวกนี้ใช้เวลาจุดเริ่มต้นมะเร็งตอนต้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีอาการนะครับครับจนกระทั่งตัวก้อนเนี่ยโตมากขึ้นมากขึ้นหรือส่งผลต่ออวัยวะข้างเคียงกดเบียดอะไรก็ตามหรือกัดทะลุเข้าไปในเส้นเลือดถึงเกิดอาการขึ้นมาคนไข้ได้ถึงรู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาการตอนต้นก็ต้องแจ้งว่าอันที่หนึ่งคือไม่มีอาการนะครับจนกระทั่งก้อนโตมาถึงจุดนึงอาจจะเริ่มด้วยอาการอาหารไม่ย่อยอิ่มง่ายนะครับมีเรอบ่อยมีได้หลากหลายมีอาการของกรดไหลย้อนก็ได้นะครับปวดท้องเรื้อรังนะฮะหรือการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือลดน้ำหนักน้ำหนักลดนะครับเป็นต้นนะครับอาการก็จะหลากหลายมากนะครับครับครับอาการหลากหลายที่ว่าเนี่ยบางทีเราก็มันก็แค่แน่นท้องเดี๋ยวทานให้มันให้ย่อยง่ายมียามีอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็ไม่มีอะไรกลับมาอีกมันก็หายแล้วก็ไม่สงสัยไม่ระแวงว่ามันจะต้องไปตรวจอะไรมากมายนี่คืออันตรายเลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นภัยเงียบจริงๆครับถูกต้องครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะสับสนว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นจากอาหารที่เรารับประทานหรือเปล่าหรือเป็นจากโรคกระเพาะที่เราเป็นอยู่ทั่วไปคิดว่าเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะละเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากนักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่เราเจอเคสส่วนใหญ่ที่ผลการรักษายังไม่ดีอันนึงก็คือว่าเราเจอเคสสายเกินไปนะครับเวลาที่เราเจอคนไข้เวลามาพบแพทย์เนี่ยมักจะเป็นระยะที่มากแล้วทำให้การรักษานี่อาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับครับเราถ้าระยะแรกไม่มีอาการก็แปลว่าเราต้องตรวจร่างกายบ่อยแค่ไหนถึงจะรู้โดยเฉพาะกระเพาะนี่จะตรวจยังไงมีการตรวจเช่นส่องกล้องของลำไส้ใหญ่ผมก็เคยไปตรวจสัก 4-5 ปีครั้งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอย่างกับโรคกระเพาะนี่ก็ตรวจประจำได้ใช่ไหมครับได้ครับคือจริงๆนะฮะก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่นะครับสำหรับการตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้กำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับครับแต่ถ้าเราดูตัวอย่างจากประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศเกาหลีหรือในญี่ปุ่นเขาก็จะแนะนำให้มีการตรวจส่องกล้องเป็นประจำโดยอาจจะเริ่มต้นที่อายุประมาณ40ปีนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเขามีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นฮะคือจริงๆตัวมะเร็งกระเพาะเนี่ยจะพบเยอะในประเทศในแถบอีสเอเชียอย่างเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้ครับพบเยอะมากเพราะเขาถึงมีการเฝ้าระวังแล้วถ้าพบในระยะเริ่มต้นเนี่ยการรักษาจะได้ผลดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไกด์ไลน์ออกมาเลยมีแนวทางปฏิบัติออกมาว่าควรจะได้รับการตรวจนะครับส่วนในของเมืองไทยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเนี่ย
ครับแต่ผมก็แนะนำว่าในคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับ ก็ควรจะได้รับการตรวจนะครับความเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งก็คือมีปอดครอบครัวนะครับครับญาติใกล้ชิดญาติสายตรงที่มีเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระเพาะเท่านั้นนะครับมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้พวกนี้ก็ควรจะได้รับการตรวจอยู่กระเพาะไปด้วยนะครับสองในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องโรคย่อยอาหารโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะพิจารณาตรวจดูนะครับเพื่อหาสาเหตุเพราะคุณอาจจะยังไม่ใช่เรื่องของมะเร็งก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของตัวเชื้อแบคทีเรียอย่างที่ว่านะครับ Helicobacter pylori นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราตรวจพบแล้วเรารักษาตรงจุดก็กำจัดเชื้อได้แล้วก็เป็นการตัดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงของมะเร็งในระยะยาวได้ด้วยนะครับครับอันที่3ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะบางอย่างเช่นมีการอักเสบเรื้อรังของโรคกระเพาะนะครับพวกที่ควรจะควรจะติดตามกับแพทย์เป็นประจำนะครับอาจจะต้องตรวจส่องกล้องเป็นระยะนะครับเพราะว่าการที่มีอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับครับแล้วก็สูบบุหรี่นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงครับในเพศชายถ้าอายุมากนะครับครับอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงนะครับครับเหล่านี้นะครับเราควรจะพิจารณาดูว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติหรือไม่แล้วก็ครับพิจารณาเรื่องการตรวจนะครับครับมีงานวิจัยหรือเปล่าครับที่คุณหมอบอกว่าประเทศแถบเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าที่อื่นเรื่องอากาศเรื่องอาหารเรื่องวิถีชีวิตเรื่องกรรมพันธุ์ข้อมูลอันนี้นี่เป็นข้อมูลที่มีเยอะมากเลยนะครับว่าแถบของจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะเขามีอุบัติการณ์ของตัวมะเร็งกระเพาะอาหารสูงกว่าปกติครับซึ่งอันที่หนึ่งเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของทางพันธุกรรมกรรมพันธุ์เป็นเรื่องหลักนะครับอันที่สองที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้บริเวณนี้มีความชุกของโรคมากกว่าบริเวณอื่นก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินก็ได้นะครับอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีความเค็มหรือของปิ้งย่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือปัจจัยเสริมแต่เรื่องหลักเราก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของทางกรรมพันธุ์อยู่ดีนะครับพันธุกรรมข้อมูลของทางแถบนี้ก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขามีความเสี่ยงสูงกว่าทั่วไปนะครับครับของในไทยเราล่ะครับตัวเลขที่คุณหมอบอกว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันณวันนี้มะเร็ง5อันดับต้นๆเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่อยู่ท็อป5ไม่ใช่ครับท็อป5เนี่ยมันยังเป็นตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งปากมดลูกอยู่นะครับครับครับแต่ตัวมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยยังไม่ติดท็อป5นะครับถ้าจะลำดับเนี่ยก็อาจจะประมาณลำดับ10ลำดับ9นะครับแล้วแต่นะครับประมาณลำดับ10นะฮะยังไม่สูงขนาดนั้นครับส่วนอุบัติการณ์ที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าตัวเลขมันอาจจะยังไม่ได้แน่นอนมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโปรแกรมในการตรวจสกรีนนิ่งมากมายครับสกรีนนิ่งอย่างเช่นที่เกาหลีอย่างยกตัวอย่างประเทศเกาหลีเขามีการแนะนำเรื่องการตรวจสกรีนนิ่งเลยนะครับแต่ของเรายังไม่มีโปรแกรมแบบนั้นนะครับสกรีนนิ่งหมายถึงการตรวจปกติสมมติตรวจสกรีนนิ่งด้วยส่องกล้องอะครับสองกล้องของกระเพาะไม่มีเลยของเราในเมืองไทยผมก็เห็นมีส่วนอื่นๆในของระบบอาหารเนี่ยสองกล้องได้แต่ของกระเพาะยังไม่ได้เลยครับอ๋อได้ครับผมหมายถึงว่าเป็น policy เป็นนโยบายของประเทศนะครับเป็นนโยบายซึ่งถ้าเรากำหนดเป็นนโยบายแบบนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาทุกคนมาสกรีนเดี๋ยวเราอาจจะได้ตัวเลขที่มากกว่านี้หรือว่าเราอาจจะพบเคสที่เป็น early detection ได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยครับใช่ใช่ปกติคุณหมอประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ยเวลาเจอคนไข้ที่มาส่วนใหญ่นี่เข้าขั้นที่เท่าไหร่แล้วครับคืออย่างที่บอกตัวโรคกระเพาะเนี่ยนะครับตัวมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยคนไข้มักจะมาเมื่อมีอาการนะครับเขาพบว่าอาการที่นำพาคนไข้มาพบแพทย์เนี่ย
สองอาการหลักที่เจอบ่อยที่สุดก็คือปวดท้องกับน้ำหนักลดนะครับคุณสิทธิชัยลองนึกดูว่าถ้าเราปล่อยถึงกระทั่งมีอาการปวดท้องหรือน้ำหนักลดแล้วเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่ามันเป็น advanced stage แล้วนะฮะมันเป็นมะเร็งที่เป็นเยอะแล้วนั่นคือเราส่วนใหญ่เราเจอในระยะมากเป็นมากแล้วนะครับ3หรือ4ไปแล้วแต่ที่บำรุงราษฎร์เราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เรามีการตรวจคัดกรองหรือตรวจสกรีนนิ่งส่องด้วยการส่องกล้องเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งคนไข้ต่างประเทศทั้งคนไข้ในเมืองไทยที่ต้องการที่จะตรวจเช็คสุขภาพนะครับถึงไม่มีอาการเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะตรวจเจอตัวมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้นเนี่ยได้ก็ค่อนข้างผมคิดว่าก็ถือว่าเจอได้บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ผลการรักษาออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับครับครับถ้าเจอในสเตจไหนที่ยังเรียกว่ารักษาได้และสเตจไหนที่เรียกว่ายากแล้วครับครับคือโรคมะเร็งทุกโรคนะครับสำคัญที่สุดคือสเตจจิ้งนะครับยิ่งใช่ถ้าเจอในสเตจแรกๆก็คือทั่วๆไปเราแบ่งเป็น1 2 3 4ถ้าเจอในระยะที่1แน่นอนผลการรักษานี้ก็ดีมากนะครับถ้าเจอระยะ4การรักษาก็อาจจะได้ผลได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเจอเราจะชอบมากถ้าเราเจอระยะที่1นะครับเพราะว่าผลการรักษานี้ดีมากอาจจะเรียกได้ว่าหายเกือบ 90 เกือบ 100% นะครับอ๋อครับครับสเตจที่1กับสเตจที่2กับสเตจที่4เนี่ยห่างกันเยอะไหมปกติคืออย่างนี้นะครับการแบ่งระยะของกระเพาะอาหารผมขออธิบายอย่างนี้นะฮะครับสเตจกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นลักษณะเป็นชั้นๆนะครับครับคุณสุธิชัยลองนึกภาพเหมือนขนมชั้นขนมชั้นที่มี5ชั้นนะฮะครับขนมชั้นครับครับครับตัวกระเพาะมะเร็งกระเพาะนี่มันจะโตมาจากชั้นบนสุดหรือชั้นด้านในสุดของผนังกระเพาะนะครับครับถ้าเป็นระยะที่1มันก็จะอยู่เฉพาะที่ชั้นดีนะครับชั้นบนสุดครับถ้าจะระยะที่2ก็จะกินลึกลงมาข้างล่างมากขึ้นระยะที่3ก็อาจจะลงมาถึงชั้นที่3ชั้นที่4ส่วนระยะที่4นี่คือทะลุออกไปแล้วนะครับแล้วก็กินหมด5ชั้นแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอระยะ1ก็คือมันยังอยู่แค่ผิวมากยังตื้นอยู่นะครับการรักษานี้เราแค่อาจจะตัดออกครับนะครับตัดออกเนี่ยเรามีหลายวิธีการในการรักษานะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่โตนะครับส่องกล้องตัดออกก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อมาตรวจเช็คดูอีกทีว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันได้เข้าไปถึงท่อน้ำเหลืองกับเส้นเลือดหรือยังนะครับถ้าไม่มีสองอย่างนี้ผลออกมาก็จะถือว่าดีมากครับอย่างนี้ครับครับดังนั้นการที่เราเจอในสเตจต่างๆมีผลต่อวิธีการรักษาหมดเลยสเตจ1 รักษาแบบสเตจ2สเตจ3สเตจ4ก็ต้องรักษาอีกแบบใช่ครับการรักษาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสเตจ3สเตจ4อย่างที่ทราบกันก็คืออาจจะต้องมีเคมีการให้เคมีบำบัดนะฮะครับหรือการใช้แสงร่วมด้วยนะครับครับหรือล่าสุดก็มีการใช้ยามุ่งเป้านะครับยาเคมีชนิดมุ่งเป้าหรือเรียก targeted therapy นะครับหรืออันใหม่อีกอันนึงก็คือการใช้ immunotherapy คือการใช้ยาที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราเองนะครับอันนี้สำหรับที่เป็นสเตจที่เยอะขึ้นนะฮะถ้าสเตจน้อยๆเนี่ยการรักษาก็อาจจะจบที่แค่การตัดที่เนื้อออกก็จบครับครับวิธีการรักษานี่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ็บปวดน้อยลงใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลน้อยลงไหมครับมีครับคือจากเดิมถ้าพูดหลักๆในการรักษามะเร็งเนี่ยเราจะนึกถึงแค่ว่าผ่าตัดด้วยคุณหมอศัลยกรรมใช่หรือการใช้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงนะครับครับนี่คือเอา3อย่างแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะมีการใช้ผ่าตัดด้วยกล้องนะครับโดยที่ไม่ได้เจาะรูที่ตัวคนไข้เลยนะครับเป็นการส่องกล้องนี่แหละนะฮะส่องกล้องเหมือนส่องกล้องปกติแต่เราใช้ทำส่องกล้องเข้าผ่านทางปากนี่แหละครับแล้วก็ใช้เครื่องมือผ่านทางกล้อง
นะครับตัดผ่านทางกล้องทั้งหมดคนไข้จะไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นอันนี้ในสำหรับกรณีที่เป็นสเตจ1นะครับในระยะแรกนะครับครับถ้าเราเจอแบบนี้เราก็สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้ซึ่งแน่นอนหลังฟื้นตัวคนไข้ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรนะฮะอาจจะมีไม่สบายท้องแน่นท้องอาจจะนอนโรงพยาบาลวันหนึ่งถึงสองวันนะครับเท่านั้นเองนะครับฟื้นตัวเร็วนะฮะอันนี้ก็คือมันมีการพัฒนาการในด้านการรักษาในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเนี่ยออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นกันในระยะท้ายๆอย่างเช่นระยะ3ระยะ4เนี่ยเราก็มีการรักษาด้วยยามากขึ้นนะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือมีการใช้ยาเคมีมุ่งเป้าหรือ targeted therapy อย่างที่ในรายของคุณแม่ชีสันสดีได้รับนะครับแล้วก็หรือการใช้ยาที่เรียกว่า immunotherapy ก็เป็นยาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สำหรับระยะเยอะนะฮะพัฒนาการในการรักษาเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับครับครับอาการรับประทานอาหารการย่อยไม่ปกติแล้วก็บางคนบอกมันก็เหมือนอาการฮาร์ดเบิร์นมันก็มันไม่ย่อยเท่านั้นเองเนี่ยทั้งหมดนี้มันเป็นสัญญาณอะไรไหมคือการถ้าเรารับประทานอาหารปกติย่อยปกติไม่มีอาการปวดท้องอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าข่ายเสี่ยงใช่ไหมครับคืออย่างที่แจ้งนะครับเนื่องจากว่าอาการมันคาบเกี่ยวกันนะครับอาการมะเร็งกับอาการกรดไหลย้อนธรรมดาหรืออาการของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยอาการคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นทำให้คนส่วนใหญ่ก็จะสับสนว่าเอ๊ะอันนี้เราเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือเป็นแค่โรคกระเพาะเป็นจากเรากินอะไรผิดปกตินะครับก็อาจจะทำให้เราละเลยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารายใดก็ตามที่มีปัญหาเป็นซ้ำนะครับเป็นซ้ำๆโดยที่เราก็พยายามจะปรับปรุงวิธีการกินก็แล้วนะครับลองใช้ยาก็แล้วแต่เป็นแล้วไม่หายเนี่ยนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีนะครับก็เป็นการเฝ้าระวังผมได้ยินคนพูดเยอะเป็นกรดไหลย้อนนะมากขึ้นทุกทีนะคนไทยแล้วก็เนี่ยมันก็เอ๊ะทำไมเป็นบ่อยเป็นเยอะขนาดนี้มันก็อยู่ที่อาหารอยู่ที่วิธีการรับประทานอยู่ที่การใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามากน้อยหรือไม่ยังไงแต่ว่ามันก็อย่างที่คุณหมอบอกมันเป็นเส้นแบ่งที่บางมากเราไม่รู้ว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยหรือว่ามันเริ่มเป็นมะเร็งอาการแรกๆทางดีที่สุดถ้าเป็นแล้วเป็นซ้ำไม่หายสักทีให้ไปตรวจใช่ไหมครับตรวจใช่ครับใช่ครับเพราะเท่าที่จากประสบการณ์นะครับครับผมก็มักจะอธิบายคนไข้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณเจ็บป่วยเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคำตอบนะฮะคือคุณไม่สบายในท้องปวดท้องอาหารไม่ย่อยอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีสาเหตุใช่เพราะถ้าเราแข็งแรงดีสุขภาพดีเนี่ยเราก็ควรจะปกตินะฮะทานข้าวได้ทานอะไรก็ได้อาหารก็ต้องย่อยเป็นปกติแต่ถ้าผิดปกติมันควรจะต้องมีสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเรื่องแบคทีเรียก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องแผลในกระเพาะหรือถ้าไม่เจออะไรอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์คุณไม่ดีอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งเช่นกันนะครับครับครับอายุเกี่ยวไหมครับอายุมากอายุน้อยโอกาสความเสี่ยงจะสูงกว่าไหมครับเกี่ยวกับเรื่องวัยไหมครับเรื่องถ้าโรคมะเร็งกระเพาะเกี่ยวครับอายุยิ่งมากก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นครับครับถ้าอายุเกิน60เนี่ยก็เรื่องประสบการณ์ของมะเร็งกระเพาะก็จะสูงกว่าครับพอครับครับแล้วมันเกี่ยวกันไหมถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้กับกระเพาะเนี่ยมันมีการโยงใยถึงกันไหมครับคือถ้าเราดูในเรื่องของจุดกำเนิดของทางเดินอาหารนะครับถ้าเราอยู่สมมติเรายังเป็นอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันเป็นจุดต้นตอเดียวกันนะครับหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับครับตั้งต้นมาจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องความเสี่ยงของลำไส้มันก็มีความเกี่ยวโยงมายังที่กระเพาะเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยเราก็อาจจะเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นเซลล์ที่ต้นตอมาจุดเดียวกันนะครับครับเป็นแล้วเป็นซ้ำได้ไหมครับ
คำว่าเป็นซ้ำในมะเร็งนะครับคืออย่างนี้นะครับผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยเวลาคุณหมอรักษาเนี่ยเราจะใช้คำว่าหายในภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า remission อ๋อ remission นะครับคือถอยตัวเองนะ remission มันแปลว่าถอยมี complete remission อ๋อแล้ว complete remission แปลว่าตรวจขณะที่รักษาหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นเราตรวจเราไม่เจอทรายของมะเร็งนะครับเลือดก็ไม่เจอเอ็กซเรย์ซีทีเราก็ไม่เจอเราก็จะบอกว่าคุณอะ complete remission แต่เราไม่บอกว่าคุณเคียวคือหายขาดอ๋อเออคำนี้ไม่ใช่เคียวไม่ใช่เราไม่ใช้เพราะเรายังไม่ทราบว่าเรายังไม่มีวิธีพิสูจน์ว่ามันไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับพอรักษาไปแล้วเนี่ยโอเคคุณหายตอนนี้คุณหายภาษาไทยเราใช้คำว่าหายหายแต่ว่าจริงๆเราก็ยังไม่บอกว่าคุณหายขาดนะครับเราต้องติดตามจะมาหายก็หายขาดนี่มีความหมายนะภาษาไทยต้องใช้ถูกไปฉันโอ้ยหายแล้วนี่ก็เลยกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่สนใจไม่มาตรวจอะไรอีกแล้วใช่ไหมฉะนั้นหายก็หายขาดนี่ต่างกันเยอะนะครับส่วนใหญ่หมอก็จะไม่ใช้คำว่าหายขาดนะครับก็ ต้องติดตามแล้วก็ต้องติดตามไปอย่างน้อยประมาณ5ปีนะครับเพราะเขาใช้ข้อมูลที่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นซ้ำเนี่ยมันจะกลับมาภายใน5ปีนะครับหลังจาก5ปีโอกาสก็จะน้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำเป็นได้นะครับครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันอาจจะไม่หายขาดถึงแม้ว่าตอนนี้เรารักษาแล้วเราตรวจไม่เจออะไรเลยทุกอย่างดูดีหมดครับแต่มันอาจจะมีเซลล์เล็กๆมะเร็งเล็กๆเล็ดลอดออกไปนะครับแล้วกลับมาใหม่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามครับก็มันไปซ่อนตัวไว้ได้เป็นไปได้ใช่ครับคุมการร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะกลับมาได้ใช่ครับครับฉะนั้นคุณหมอแนะนำยังไงสำหรับคนที่น่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายความเครียดเกี่ยวไหมแน่นอนเรื่องกรรมพันธุ์นี้เราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นที่เราควบคุมได้เนี่ยวิถีชีวิตปกติของคนในวิถีชีวิตทุกวันนี้ของคนไทยมันมีสิทธิ์ทำให้ความเสี่ยงสูงกว่าปกติหรือไม่อันนี้ผมว่ามีส่วนแน่นอนนะครับครับอาหารการกินเนี่ย ถ้าในแง่ของมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับข้อมูลชัดเจนก็คืออาหารที่เค็มจัดรสจัดนะครับอาหารพวกเค็มจัดอาหารปิ้งย่างพวกนี้นะครับอาจจะต้องพยายามลดลงนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เรื่องของความเครียดอันนี้ก็เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็พยายามศึกษาลงไปถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับครับจนล่าสุดเรามียาที่รักษามะเร็งโดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับวัคซีนให้ไปคล้ายๆวัคซีนเป็นยาคล้ายๆยามุ่งเป้านี่แหละครับแต่ว่าออกฤทธิ์โดยการไปกระตุ้นภูมิตัวเองให้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าภูมิเราถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการกับตัวมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลให้เรามีสุขภาพที่ดีนอนให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดอันนี้ก็เป็นทางนึงที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเรานะครับครับครับก็อาจจะทำให้เซลล์มะเร็งอาจจะมีส่วนถึงแม้ว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่มันแบบชัดเจนนะครับแต่ผมเชื่อว่าอันนี้ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมมะเร็งได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปของเราดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็จะน้อยลงถูกต้องครับครับในรูปแบบของการรักษาคุณหมอประสบการณ์รักษามาเยอะเนี่ยที่ผ่านมาวิธีการรักษาอะไรที่ได้ผลดีที่สุดหรือว่าผสมผสานวิธีใดที่ได้ผลมากที่สุดครับเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหารคืออย่างที่ถึงที่คุยกันนะครับครับมะเร็งเนี่ยพอเราทราบว่าคนไข้รายใดก็ตามที่เป็นมะเร็งนะครับสิ่งถัดมาที่หมอทุกคนอยากจะรู้เลยคือสเตจจิ้งระยะของโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นกับสเตจของโรคนะครับมะเร็งอยู่ระยะไหนมันจะมีวิธีการรักษาที่เหมาะกับระยะนั้นนะครับถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยการรักษาคือการเอามะเร็งออกนะครับการตัดออก
ะตัดออกด้วยวิธีใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องเอาออกหรือการผ่าตัดก็ตามอันนี้คือดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามะเร็งกระจายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วหรือการเอาตัวมะเร็งออกได้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการใช้ยานะครับครับซึ่งอาจจะต้องเป็นการคอมไบระหว่างการใช้ฉายแสงการใช้เคมีบำบัดใช้เคมีมุ่งเป้าอย่างเงี้ยฮะเอารวมๆกันครับขึ้นกับคำตอบก็คือสเตจครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมอถึงจะบอกได้ว่าอันไหนดีสำหรับสเตจสเตจไหนครับครับสเตจ1 2 3 4มันชัดเจนแค่ไหนหรือบางครั้งมันก็อยู่ระหว่างสเตจ1กับ2ระหว่าง2กับ3มันมีเส้นแบ่งชัดเจนอะไรมั้ยอาการอย่างนี้2ก็ไปเห็นอย่างนี้มันคือสเตจ2มันมี2ครึ่ง3 3ครึ่ง1ครึ่งอะไรมีมั้ยครับมีครับคือเราแบ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช่เฉพาะการส่องกล้องอย่างเดียวนะฮะหลังจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสเตจจิ้งก็คือการแบ่งระยะของโรคด้วยวิธีอื่นอีกเช่นการทำคอมพิวเตอร์สแกนการทำ MRI หรือทำ PET scan นะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่าเป็น1 2 2ครึ่ง3อย่างเงี้ยแบ่งเป็นละเอียดอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดถึงเลยนะครับเราต้องทราบโดยละเอียด1เนี่ยก็ต้องดูว่า1จริงนะฮะมันลงไปแค่ไหนเรามีตรวจหลายแบบนะครับ2กล้องนี่ก็ไม่ใช่แค่การส่องกล้องปกติอาจจะใช้กล้องพิเศษลงไปดูอีกทีหนึ่งกล้องที่เป็นอัลตราซาวด์ที่ปลายกล้องเช่นการทำ EUS นะฮะอันนี้ก็เป็นการตรวจโดยละเอียดได้เพราะสเตจจิ้งเนี่ยเราจะเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเราจะต้องการข้อมูลในรายละเอียดเลยนะครับเพื่อวางแผนการรักษาครับครับครับฉะนั้นสำหรับบำรุงราชก็คือใครที่สนใจจะไปตรวจก่อนหรือมีอาการอะไรก็มาที่นี่ได้แล้วก็มาตั้งแต่ยังไม่มีอาการเลยตรวจปกติจนกระทั่งถึงมีอาการแล้วใช่ไหมครับที่นี่ที่บำรุงราษฎร์ใช่ครับถูกต้องครับครับมีทีมใหญ่ขนาดไหนครับให้ทีมของบำรุงราษฎร์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหารครับคือจริงๆของเรานี่มีครบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของการรักษาทุกแบบไม่ว่าในเรื่องของ early stage early cancer นะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเรียกได้ว่าครบเกือบทุกอย่างนะฮะการผ่าตัดด้วยกล้องจะใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษนี่ผมก็คิดว่าที่นี่เรามีพร้อมหรือแม้แต่ในระยะท้ายระยะที่4เนี่ยเราก็มีแพทย์ผู้ชำนาญทุกๆด้านนะครับเพราะว่าโดยในระยะท้ายเนี่ยมันมีจะเริ่มมีความยุ่งยากในการรักษามากขึ้นเนื่องจากมะเร็งมันมีการกระจายไปยังระบบอื่นๆเพราะฉะนั้นต้องการอาศัยผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆมาร่วมทีมเนี่ยทางบำรุงราษฎร์เราก็มีลักษณะของเขาเรียกว่าTumor Team Tumor Board นะครับก็คือเป็นทีมเลยเป็นคณะดูแลใช่ครับเป็นคณะแพทย์ในร่วมดูแลรักษาในผู้ป่วยในระยะที่เป็นเยอะนะครับคือหมายความมีการปรึกษาประชุมกันไม่ใช่หมอคนใดคนหนึ่งจะตัดสินวินิจฉัยไปเลยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นคณะมาเคสนี้ก็ต้องประชุมกันใช่ครับก็เขาต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการรักษาก็จะประกอบด้วยคุณหมอมะเร็งครับคุณหมอผ่าตัดคุณหมอรังสีวิทยาอย่างเงี้ยครับร่วมกันปรึกษาแต่ในการตรวจร่างกายประจำปีปกติเนี่ยมักจะไม่มีการตรวจเรื่องกระเพาะเท่าไหร่จำเป็นไหมที่จะต้องใส่เข้าไปด้วยในการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีการตรวจเลือดซึ่งเป็นค่ามะเร็งนะครับนั้นพอไหมจับได้ไหมอันนั้นก็คิดว่าไม่พอเพราะว่าถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่าอาจจะไม่ขึ้นหรือขึ้นนิดเดียวหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับหรือแม้แต่บางรายเป็นแล้วเป็นระยะเยอะแล้วแต่ค่าไม่ขึ้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแค่สกรีนครับผมเข้าใจว่าที่การตรวจเช็คสุขภาพไม่ได้ใส่การตรวจสองกล้องลงไปด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าการตรวจสองกล้องนี่อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีอ๋อใช่นะครับมันไม่ได้เป็นหัตถการที่จะต้องตรวจเป็นประจำตรวจทุกปีคุณอาจจะตรวจขยับห่างออกไปได้นะครับครับอาจจะเป็น3ปี5ปีหรือ10ปีอย่างเงี้ยครับไม่จำเป็นต้องตรวจเป็นประจำครับครับแต่ถามว่าควรทำไหมก็เป็นวิธีการตรวจที่ถือว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็ถ้าได้ทำสักเป็นพื้นฐานเป็นเบสไลน์ไว้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนะครับครับ
ขณะที่เราคุยอยู่นี่คุณหมอมีผู้ฟังถามเข้ามาพอสมควรนะครับผมจะอ่านให้ฟังบ้างเผื่อคุณหมอจะได้ช่วยแนะนำคุณอีซี่ถามว่าท้องผูกบ่อยเสี่ยงไหมครับท้องผูกบ่อยเสี่ยงไหมครับท้องผูกบ่อยอาจจะเกี่ยวกับทางด้านลำไส้นะครับก็ต้องไปดูเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับว่าคือจริงๆท้องผูกถ้าเราจะกังวลก็คือรูปแบบของการขับถ่ายเนี่ยผิดไปจากเดิมจากที่เราเคยเป็นนะฮะถ้าเรา3 วันถ่ายครั้งเป็นมานานแล้วอันนี้อาจจะเป็นแพทเทิร์นของเรานะครับเป็นรูปแบบของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ๆเราเคยถ่ายได้แล้วก็มาปุ๊บปั๊บท้องผูกขึ้นมาอันนี้ผิดปกติอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุหรือรูปแบบเดิมเราเคย3 วันถ่ายแล้วอยู่ๆมันเป็นรุนแรงมากขึ้น7 วันมาถ่ายอย่างนี้ครับอันนี้คือเปลี่ยนไปอันนี้ก็ผิดปกติอันนี้ผิดปกติครับครับคุณแพรวาถามว่าถ้าเป็นแค่แบคทีเรียธรรมดาทำไงถึงจะหายจะมีอาการนานเท่าไหร่จึงจะปกติแบคทีเรียธรรมดาแบคทีเรียธรรมดาไม่ได้หมายถึงตัวเฮโคแบคเตอร์หรอครับคงไม่ได้ระบุคิดว่าครับคงหมายถึงแบคทีเรียที่ไม่เป็นมิตรกับเราอะใช่ไหมครับเสียงคุณหมอวิรกิจหายไปอินเทอร์เน็ตคือปกติมาแล้วก็จะหายไปภายในประมาณ5 วัน 7 วันนะครับไม่น่าเกินนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื้อรังครับครับคุณสมศักดิ์ก็จะถามอย่างที่ผมถามคือไลฟ์สไตล์แบบไหนจึงจะป้องกันมะเร็งกระเพาะได้ผมก็สรุปได้นะว่าก็พักผ่อนให้พอออกกำลังกายอย่าทานอาหารย่างปิ้งย่างมากเกินไปอาหารทอดก็ไม่น่าจะดีใช่ไหมครับหมอก็โดยหลักการอาหารทอดก็ไม่เหมาะกับสุขภาพหลายๆอย่างนะครับใช่ๆของมันของทอดนะครับคุณสมศักดิ์ถามว่าตัดออกไปแล้วเนี่ยให้มาตรวจบ่อยๆใช่ไหมคือถ้าเราตัดผ่าตัดออกไปอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยก็ต้องมาตรวจเป็นระยะใช่ไหมครับใช่ครับนะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยยังไงเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีแนวทางการติดตามอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นฮะอย่างอาจจะปีละครั้งนะครับอาจจะต้องตรวจดูขึ้นกับว่าไม่ตัดด้วยกล้องหรือว่าผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่หมอจะนัดติดตามอยู่แล้วนะครับควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเมื่อสักครู่หมอบอกประมาณ40ขึ้นใช่ไหมครับผมคิดว่าอาจจะเอาตัวเลขประมาณที่40ปีได้ครับยกเว้นว่าโอเคเราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้ามีประวัติครอบครัวญาติสายตรงหลายท่านเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราอาจจะเสี่ยงสูงนะครับก็มาปรึกษาดูนะครับครับคุณหนึ่งฤทัยบอกว่าปกติตรวจทุกปีทุก1ปีแต่หมอบอกว่าทุก5ปีก็พออย่างนี้ควรจะสังเกตดูอย่างไรจึงจะเหมาะหมายความว่า5ปีครั้งแต่ระหว่าง5ปีเนี่ยต้องสังเกตยังไงคืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาในการตรวจทุก1ปีทุก2ปีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีกำหนดเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในขณะนี้นะครับครับคือในประเทศที่มีอุบัติการสูงๆเนี่ยเขาอาจจะตรวจเช็คทุกปีนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าของตัวคนไข้มีความเสี่ยงมีโรคกระเพาะมีโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังอันนี้หมออาจจะตรวจทุก 1-2 ปีนะครับเพื่อเช็คเข้าไปดูนะฮะคือขึ้นกับว่า finding หรือผลตรวจเนี่ยเจออะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดแล้วตรวจปกติดีเนี่ยก็อาจจะขยับออกได้นะฮะใช่แล้วถามว่าแล้วเราจะเฝ้าระวังยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าเราปกติดีไม่มีอาการเนี่ยเราก็อาจจะโอเครอตามกำหนดที่แพทย์ให้คำแนะนำว่าครบกำหนด3 ปี 5 ปีคุณมาตรวจใหม่แต่ถ้าระหว่างนี้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดกดไหลย้อนรุนแรงกลับมาใหม่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผิดปกติอันนี้ก็ไปพบแพทย์ก่อนกำหนดได้ครับใช่ครับผลิตภัณฑ์พวกโปรไบโอติกช่วยได้บ้างไหมคะผลิตภัณฑ์พวกโปรไบโอติกก็จริงๆอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้นะฮะแต่ว่าอาจจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลไม่ใช่ direct effect อาจจะทำใ
โดยรวมสุขภาพเราแข็งแรงดีอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะช่วยในแง่นั้นแต่ถ้าถามว่าจะมีเอฟเฟกต์โดยตรงกับในผนังกระเพาะป้องกันมะเร็งกระเพาะได้เลยตรงๆไหมนี่อาจจะยังไม่เกี่ยวข้องไม่น่าจะตรงชัดเจนจะช่วยเรื่องช่วยภูมิคุ้มกันทั่วไปภาพรวมครับครับมีงานวิจัยในประเทศไทยไหมครับว่าภาคไหนคนไทยเราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าภาคไหนไหมผู้ชายกับผู้หญิงด้วยมีไหมครับมีข้อมูลเหล่านี้ไหมมีข้อมูลว่าผู้ชายเป็นเยอะกว่าแต่ว่าถ้าแยกเป็นรายภาคนี่ยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีครับครับรายภาคไม่มีอ่ะฉะนั้นคือบางทีเราข้อมูลรวมบางภาคอาหารบางประเภทมันมีส่วนทำให้เกิดเป็นมะเร็งง่ายกว่าไม่มีใช่ไหมครับไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่ายังไม่มีข้อมูลอันนี้นะครับเท่าที่ผมยังไม่มีนะครับน่าสนใจไหมครับคิดว่าอาหารวิถีชีวิตเนี่ยของแต่ละภาคอาจจะไม่มีความแตกต่างถึงขั้นนั้นใช่ไหมอาจจะไม่แตกต่างถึงขั้นนั้นใช่ครับครับคุณอีซี่ถามว่ามะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอวิสัญญีมีการประเมินผู้ป่วยยังไงครับที่จะช่วยเรื่องจิตใจผู้ป่วยออกมาถึงมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนี่ก็คงหมอก็คงจะมีอีกกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งใช่ไหมครับที่มาดูแลเรื่องนี้อันนี้ใช่ครับก็จะเป็นคุณหมออีกอย่างเช่นดูแลทางด้าน terminal stage นะฮะหมอพวกที่ดูแลเรื่องเพนอะไรเงี้ยฮะมาช่วยให้คนไข้สบายขึ้นเรื่องเพนใช่เพราะว่าหมอถ้าดูแลเรื่องมะเร็งก็จะพยายามจนสุดความสามารถแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นจุดสุดท้ายก็รักษาไปด้วยแล้วก็มีหมอที่มาดูแลเรื่องจิตใจไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับคุณอรุณรุ่งถามว่าตรวจเมื่อปีที่แล้วมีติ่งเนื้อเหมือนเม็ดข้าวสุกในกระเพาะคุณหมอว่าไม่เป็นไรอันนี้น่าห่วงไหมคะเหมือนเม็ดข้าวสุกก็มาไปตรวจเมื่อปีที่แล้วเป็นติ่งในกระเพาะในกระเพาะติ่งเนื้อเหมือนเม็ดข้าวสุกในกระเพาะ คุณหมอบอกไม่เป็นไรอันนี้น่าห่วงไหมคะก็ถ้าคุณหมอแจ้งว่าไม่เป็นไรผมก็คิดว่าไม่น่ากังวลนะฮะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ตรวจติ่งเนื้อเนี่ยเขาจะส่งชิ้นเนื้อนั้นไปเช็คทางด้านพยาธิวิทยาทุกรายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอแจ้งว่าไม่มีปัญหาหรือว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นเนื้อชนิดดีนะฮะอาจจะไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับอ๋อครับในกระเพาะก็จะมีติ่งเหมือนกับในลำไส้ใหญ่เหมือนกันนะใช่ไหมครับใช่ครับต้องครับมีโพลิปเหมือนกันดังนั้นถ้าใช้กล้องส่องก็อย่างที่ลำไส้ใหญ่เขาจะตัดออกไปเลยใช่ไหมถ้าหากหมอใช่ครับใช่ครับกระเพาะก็เช่นกันนะถ้าเราเจอติ่งเราก็สามารถตัดได้เลยเช่นกันเลยนะครับใช่ครับครับครับดังนั้นระหว่างลำไส้ใหญ่ส่วนอื่นของระบบอาหารเนี่ยทางเดินอาหารกับส่วนไหนที่เป็นมะเร็งมากที่สุดในขณะนี้ในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดในทางเดินอาหารทั้งหมดก็ยังเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับลำไส้ใหญ่นี่ถือว่าติด1 ใน 5ของมะเร็งใช่ครับใช่ครับมันอาจจะเพราะมันยาวเพราะมันทำงานเยอะหรือยังไงลำไส้ใหญ่มันถึงไม่ถึงที่อ่อนไหวที่สุดก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นส่วนที่เป็นรับของเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับครับเอาละครับต้องขอบคุณคุณหมอวิกฤตมากเลยครับวีรกิจอภิรัตน์ประชาสินผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ข้อมูลความรู้และมีคนสนใจก็มาชมตั้งคำถามเยอะเลยครับคุณหมอครับเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับทุกท่านที่ฟังและคนที่จะแชร์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ให้กับคนอื่นเพื่อนญาติพี่น้องที่อาจจะมีคำถามมีความสงสัยในเรื่องต่างๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอวีรกิจมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, Anytime, Any Device